สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่2พฤศจิกายน2024นะครับขณะนี้เวลา 16:15 นนะครับแอดขอเข้าพื้นที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโปรแกรม FIFA Day นิดนึงนะครับที่จะคิกออฟกันตามตารางนะครับก็14-15เนี่ยเป็นแมตช์แรกแล้วก็19-20เป็นแมตช์2นะครับจะเป็นการแข่งขันนัดที่5แล้วก็นัดที่6เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนว่าแต่ละกลุ่มคะแนนเป็นอย่างไรบ้างตามหน้าจอเลยครับตามหน้าจอเลยส่วนไฮไลท์สีเหลืองด้านล่างนะก็จะเป็นโปรแกรมในการคิกออฟกันตามวันที่เหล่านั้นนะครับวันแรกเลยครับทีมแรกครับที่เป็นแชมป์กลุ่ม A อยู่ณตอนนี้นำตารางนำที่1กลุ่ม A ก็กล้าพูดได้ครับว่าน่าจะเป็นไม่แชมป์ก็รองแชมป์นี่แหละฮะอิหร่านนะครับแข่ง4ชนะ3เสมอ1นะครับยังไม่แพ้นะครับมี10แต้มตามด้วยอุซเบกิสถานนะครับแข่ง4ชนะ3เสมอ1ยังไม่แพ้เช่นกันมีอยู่10แต้มคาดว่า2ทีมนี้ที่จะลอยลำอันดับที่3 UAE นะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2มีอยู่4แต้มนะครับกาตาร์นะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ1แพ้2มีอยู่4แต้มเช่นกันนะครับมีสิทธิ์ชิงกันนะฮะมีสิทธิ์ตามเข้าไปเพลย์ออฟพร้อมๆกันนะครับ2ทีมนี้อันดับที่5ไม่แน่นะครับกีฐานเดมีอยู่3แต้มนี่ก็ยังสามารถไล่ทันรวมถึงเกาหลีเหนือด้วยครับยังไม่มีทีมไหนที่แบเบอร์ครับนอกจากอิหร่านกับอุซเบกได้เปรียบมากๆเลยเพราะว่าชนะมาด้วยกัน3นัดแล้วก็เสมอ1นัดทั้งคู่เลยครับกีกิสถานเนี่ยมีอยู่3คะแนนนะครับแข่ง4ชนะ1แพ้3มีอยู่3แต้มตามด้วยเกาหลีเหนือนะแข่ง4เสมอ2แพ้2มีอยู่2แต้มนะครับนี่คือกลุ่ม A นะครับกลุ่ม B นะครับเกาหลีใต้น่าจะนอนมาแล้วแหละแต่ก็คนทางยังอีกครึ่งนึงนะฮะอีกครึ่งทางแข่ง4ชนะ3เสมอ1มีอยู่10แต้มนะครับทิ้งห่างจอร์แดนอยู่แค่แต้ม3แต้มนะครับแค่นัดเดียวเองจอร์แดนแข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1มีอยู่7แต้มก็ประเทศอิรักด้วยนะครับก็ยังไม่แน่นะครับก็แย่งกันที่จะเข้ารอบอัตโนมัติครับเอาที่1ที่2เข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกอัตโนมัติเลยนะครับแข่ง4ชนะ2เสมอ1แพ้1มีอยู่7แต้มนะครับโอมานแข่ง4ชนะ1แพ้3มีอยู่3แต้มตามด้วยคูเวตนะครับ3แต้มเช่นกันนะครับก็เสมอ3แพ้1นะครับปาเลสไตน์นะครับมีอยู่2แต้มนะครับจากการเสมอ2แพ้2นะครับมี2แต้มมาดูกลุ่ม C ครับญี่ปุ่นนอนมาแล้วงานนี้ทิ้งออสเตรเลียระดับที่2มาถึง5แต้มนะครับแข่ง4ชนะ3เสมอ1มีอยู่10แต้มนะครับออสเตรเลียนะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มซาอุดิอาระเบียนะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มตามด้วยบาเรนนะครับแข่ง4ชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มเช่นกันนะครับอินโดนีเซียนะครับแข่ง4เสมอ3แพ้1มีอยู่3แต้มเท่ากันกับจีนนะครับจีนในแข่ง4ชนะ1มีอยู่3แต้มนะครับชนะอินโดนีเซียในล่าสุดนะฮะทั้งหมดนี้ก็จะเอา1ถึง2ทีมนะครับเข้ารอบอัตโนมัติแล้วก็อันดับที่3และที่4ของแต่ละสายมาเพลย์ออฟกันก็แบ่งเป็น2สายสายละ3ทีมนะครับก็แชมป์2กลุ่มตามระดับที่1ที่2ก่อนหน้านี้ไปก็จะได้8ทีมแล้วก็อันดับ4อันดับต่อไปก็ไปเพลย์ออฟกันอีกทีนึงเพื่อหาทีม1ลำดับนะครับไปเล่นเพลย์ออฟกับต่างทวีปอีกทีนึงเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงเอาเท่านี้ก่อนเอาใครได้แชมป์กลุ่มแล้วลองแชมป์กลุ่มไปฟุตบอลโลกแล้วก็ใครจะไปเพลย์ออฟในรอบที่4ต่อไปเอาอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลก็หลังจากFIFA Day ในรอบนี้เสร็จใน2นัดนี้เสร็จก็นู่นจะข้ามไปเดือนมีนาคมนะครับที่จะมาเตะกันต่ออีกในนัดที่7ที่8นะครับอันนี้ที่จะแข่งในนัดที่5ที่6นะฮะนัดที่5ที่6แล้วก็ที่7ที่8ทีนี้ก็จะเหลือเพลย์ออฟในปีหน้าอะไรว่ากันไปแล้วเราก็ไปรอลุ้นยุโรปกันทวีปยุโรปกันต่ออะไรประมาณนี้ครับเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันวันที่14-15ก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะเอามา10-19-20มาลงให้อีกครั้งหนึ่งออสเตรเลียก็เจอซาอุดิอาระเบียนะครับตรงกับวันพฤหัสที่11นะครับเวลา 16:10 นาฬิกานะครับเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านนะครับวันที่14เช่นกันนะครับ14พฤศจิกาตรงกับวันพฤหัสเวลาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบนะครับอันดับที่คู่ที่3นะครับกลุ่ม C นะครับ
บาเรนจะพบกับจีนนะครับตรงกับวันที่วันพฤหัสที่14นะครับเวลาตามประเทศไทยก็21นาฬิกา3ทุ่มนะครับกลุ่มบีมาดูกลุ่มบีคูเวตพบกับเกาหลีใต้นะครับวันที่14เช่นกันนะครับเวลา21นาฬิกานะครับโอมานพบกับปาเลสไตน์นะครับเวลา5ทุ่มนะครับวันที่14นะครับคู่ต่อไปสายบีเช่นกันนะครับอิรักพบกับจอร์แดนนะครับเวลา 23.15 นะครับคู่ต่อไปนะครับกลุ่ม A กาตาร์พบกับอุซเบย์นะครับเวลา 23.15 ตามด้วย UAE นะครับพบกับกีกิสถานนะครับ 23.15 เช่นกันแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับกลุ่ม C อินโดนีเซียพบกับญี่ปุ่นนะครับเวลา 19 นาฬิกาตรงกับวันศุกร์ที่15นะครับนี่คือนัดที่5นะครับนี่คือนัดที่5ใน FIFA Day วันในรอบ14-15แล้วก็จะมี19-20เดี๋ยวแอดมินเอามาลงให้อีกทีนึงครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะครับสวัสดีครับ